ซินยูหุ้นปั่นตลาดหุ้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายใส่เกียร์ถอยเต็มตัวดัชนีหุ้นหัวทิ่มหัวต่ำไหลลงสร้างจุดต่ำสุดใหม่ในรอบหลายปีแต่ปรากฏการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือหุ้นเก็งกำไรหุ้นร้อนหรือหุ้นปั่นพากันลงเหวกันนับ10ตัวนับจากหายนะจากการเก็งกำไรหุ้นบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือสตาร์ตามติดด้วยการวอดวายจากหุ้นบริษัทวันทูวันคอนแทคจำกัดมหาชนหรือวันทูวันทำให้หุ้นร้อนหรือหุ้นปั่นเหี่ยวเฉาตามกันหุ้นบางกลุ่มร่วงแรงยกแผงร่วงกันทั้งหุ้นตัวแม่และหุ้นตัวลูกเช่นหุ้นกลุ่มบริษัทเจมาศจำกัดมหาชนหรือเจมาศหุ้นกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA กลุ่มบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนหรือนุสาหุ้นเก็งกำไรรายตัวก็สิ้นฤทธิ์เหมือนกันเช่นหุ้นบริษัท AJ Advance เทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ AJA หุ้นบริษัท Super Energy Corporation จำกัดมหาชนหรือ Super หุ้นบริษัท Beauty Community จำกัดมหาชนหรือ Beauty หุ้นบริษัท Super Energy Corporation จำกัดมหาชนหรือ Super หุ้นบริษัทกันกุล Engineering จำกัดมหาชนหรือกันกุลและหุ้นร้อนตัวเล็กอีกนับ10ตัวบทเรียนความย่อยยับจากการแห่เก็งกำไรหุ้นตามเสียงเชียร์เล่นหุ้นที่มีเจ้าของดูแลหุ้นที่มีพฤติกรรมปั่นโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัททำให้นักลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงและระมัดระวังมากขึ้นทุกคนน่าจะประเมินกันว่าความล่มสลายของหุ้นร้อนหายนะจากหุ้นเก็งกำไรและหุ้นที่สร้างภาพลวงตลอดต้มนักลงทุนจะไม่จบลงที่สตาร์คและวันทูวันเท่านั้นแต่จะมีหุ้นปั่นหุ้นของปลอมหุ้นเน่าๆหรือหุ้นเก็งกำไรยอดนิยมทยอยล้มตายตามมาอีกเป็นระลอกนักลงทุนบางส่วนตัดสินใจยอมเจ็บยอมตัดขาดทุนขายทิ้งหุ้นที่มีความเสี่ยงจะอวสานเช่นเดียวกับสตาร์และวันทูวันแรงขายหุ้นร้อนหรือหุ้นที่มีพฤติกรรมปั่นกดดันให้ราคาหุ้นซุดฮวบและยังถูกซ้ำเติมจากแรงขายฟอร์สเซลหรือการบังคับขายหุ้นเข้ามาอีกเจ้ามือหุ้นจำนวนนับ10บริษัทซึ่งนำหุ้นไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันมาจิ้นหรือวงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อหุ้นถูกบังคับขายหุ้นกันเป็นจำนวนมากกลยุทธ์การซื้อหุ้นถัวเฉลี่ยต้นทุนเดิมไม่อาจนำมาใช้ได้ในยามหุ้นขาลงและนักลงทุนส่วนหนึ่งอาจถอดใจกับการซื้อถัวเฉลี่ยแล้วเพราะยิ่งซื้อถัวเฉลี่ยยิ่งเจ็บตัวหนักขึ้นในรอบ2สัปดาห์หุ้นร้อนตัวเล็กๆดิ่งลงเหวกันยกขโยงนับ10บริษัทส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากการบังคับขายหุ้นและอีกส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากนักลงทุนปรับพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นการเก็งกำไรหุ้นรายตัวในลักษณะซื้อขายรายวันหรือ day trade ลดลงหุ้นร้อนที่มีการสร้างข่าวกระตุ้นหุ้นที่มีเจ้าของดูแลหุ้นที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างหวือหวาหุ้นที่ผลประกอบการย่ำแย่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับและหุ้นที่มีพฤติกรรมสร้างราคาหรือปั่นกำลังหมดความนิยม48ปีนับจากก่อตั้งตลาดหุ้นนักลงทุนถูกมอมเมาให้เป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นเล่นหุ้นรายวันเล่นหุ้นผีบอกซื้อขายหุ้นตามข่าวลือวิ่งหาหุ้นผีบอกหรือยอมจ่ายเงินก้อนโตสมัครเข้าเป็นสาวกของคนที่อวดอ้างเป็นกูรูหุ้นเพื่อแลกกับการไว้หุ้นรายตัวเป็นรายวันนักลงทุนจำนวนนับล้านคนต้องหมดเนื้อหมดตัวเดินออกจากตลาดหุ้นโดยไม่เหลียวหลังกลับมาเพราะถูกมอมเมาให้เป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นและตกเป็นเหยื่อของหุ้นปั่นแต่ความล่มจมจากหุ้นสตาร์คและวันทูวันถูกให้นักลงทุนได้สติหูตาสว่างและเห็นถึงหายนะหากไม่ปรับพฤติกรรมการลงทุนใหม่และยังจมปลักกับการเก็งกำไรระยะสั้นเล่นหุ้นตามแห่และหวังรวยเร็วจากหุ้นปั่นนักลงทุนเริ่มสลัดหรือคัดหุ้นร้อนหุ้นที่มีพฤติกรรมปั่นออกจากพอร์ตทยอยขายทิ้งทำให้หุ้นตัวเล็กหรือหุ้นที่มีพฤติกรรมสร้างภาพลวงตานับ10ตัวราคาจมดิ่งและเริ่มกลายสภาพเป็นหุ้นตายซากวอลุ่มการซื้อขายหดหายราคาสุดลงไปกองกับพื้นปรับตัวลงไม่ต่ำกว่า 50% ของราคาสูงสุดในรอบ12เดือนและหลายตัวราคาสุดลงถึง 70-80% ยุคของหุ้นร้อนหุ้นเก็งกำไรโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับหุ้นที่สร้างภาพลวงตาหุ้นที่ขายฝันการเติบโตในอนาคตและหุ้นปั่นกำลังปิดฉากลงหุ้นเก็งกำไรยอดนิยมก่อนหน้าตกเป็นเป้าถูกเทขายทิ้งเพราะนักลงทุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ไม่เอาแล้วกับการเก็งกำไรอย่างบ้าคลั่งไร้เหตุผลไม่เอาแล้วกับหุ้นปั่นและพากันขายหนีตายหุ้นเน่าๆหุ้นเก็งกำไรร้อนแรงหุ้นปั่นกำลังจะตายซากเกลื่อนตลาดหุ้นใครลังเลไม่กล้าตัดสินใจขายทิ้งจุดจบอาจหมดตัวเหมือนหุ้นสตาร์คและวันทูวัน